สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับลูกหวกดนแดงนะครับโอ้บ่ได้พ้อกันแต่ดวนแหละครับบ่ได้พ้อกันแต่หึงพี่น้องว่าเฮ็ดพาสปอร์ตกับวีซ่าไปประเทศเกาหลีไปแหละได้ทางแถวกรุงโซไปแหละห่างจากกรุงโซขับรถประมาณ2ชั่วโมงอยู่ทั้งเขตเกษตรกรรมดงแดงดงเด้งเนี่ยประมาณนั้นเฮาก็มาวันนี้แม่เฮาจะมาพาอันเบิ่งการปลูกอ้อยนะมื้อนี้ก็เด้อพี่น้องอันนี้มาเบิดนี่ปลูกนี่ได้อยู่ดอกวังเพิ่นจ้างเมาวัง 200,000 นี่แหละ 200,000 เงินไทยนี่แหละอันนี้อ้อยสุพรรณ50สุพรรณ50นะฮักใส่ขอนึงนี่โอ้โหหวานหวานจ้อยๆนี่คักโอ้หวานหวานคักนี่นี่อันนี้อ้อยเกาหลีคักได้น้อนี่น้อยนี่หวานคักพี่น้องบ่สิผู้น่ะไอ้แรงงานไอ้ผมคนไทยผู้เดียวแหละคนไทยมาแต่คนลาวภาคอีสานเฮามาบ้านเฮานี่ว่าอันล่าเงินว่อนนี่โอ้เขาทาเด้พี่น้องเอ้านี่มื้อนี้หนาวจะเซาบ่ลบ3ลบ4องศานี่แดดช่ำนี่โอ้เย็นเลยนี่เย็นโอ้เขาทาเย็นหนาวมักหนาวแตกเงียบเงียบเพิ่นปลูกปลูกกลางแดดก็บ่ฮ้อนพี่น้องโอ้เขาทาอยู่เกาหลีมาถือกฎหมายเด้อจะไปอันนั้นเด้อผู้ใดเป็นพี่หน่อยพี่ใหญ่ก็จังอันนั้นเอาเฮ็ดให้มันถูกต้องเนาะมามันจังสิได้เฮ็ดงานนะขายแรงเฮาสิไปอันสัมภาษณ์อันเฒ่าแก่เพิ่นผู้แขววงๆจักหน่อยดอกคนผู้งามเด้อคนผู้งามมักเจอที่แต่แขววงพี่น้องคายงชูฮันฮงชูกิเดฮันมาเจอายองไซไฮโยฮะอันยองไซโยเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าเพิ่นคุยกับพี่น้องอันยองไซโยเอาๆมานะวันนี้เฮาสิไปเบิ่งแรงงานอันเกาหลีลูกเครื่องเขมรเพิ่นผูกโอ้ขยันนี่เลยเด้อเบิ่งเขาท่าเด้อพี่น้องเอ้าคำวันชูฮานเดียวก็ดีอ๋อก็ดีกระโตเวบกาบโดมเนอะตรงเร่งกระดังงอเอ๊ะโอ้ว้าวว้าวุบโอ้โหเราได้เลยคันยองช่วยดีคันมัวถีคันยองใจโยคันยองใจโยโอ้พี่น้องนี่ละบรรยากาศการปลูกอ้อยอยู่เกาหลีพี่น้องเขาทาอยู่มันปลูกกู้หลายไรปลูกหลายไรคักเอ้าคือว่าคือคนบ้านข่อยแท้บัดนี้เจ้าคือว่าคนบ้านข่อยนะโอ้มีใหญ่อันนี้เราคือว่าเราคือว่าก็ได้เราคือว่าเป็นเอ้าแม่นบ่โอ้เลยก็ดีโอ้แล้วอันยองใส่ยอยโอเคเอ้าแต่ขอท่าอยู่โอ้ผู้แหละปลูกผู้แหละพี่น้องอ้อยสุพรรณ50สุพรรณ50นี่มันเป็นอ้อยดีเด้อมันนั่นหวานจ้อยๆพี่น้องฮักใส่คอเดียวนี่เฮ็ดขนมได้เบิดหม้อนี่นี่พวกเขาทาเดี๋ยวสิไปปลูกอยู่ถาดขนมนี่หวานนี่กินแต่หวานคักหวานจ้อยๆพี่น้องโอเคเฮ้กบห้องไปได้ไหนปลูกได้จักล่องจักไห้แล้วโอ้โชคดีก่ะโอ้เพิ่นว่าปลูกได้8คล้องเลยเพิ่นว่าแต่เช้ามานี่โอ้เก่งคักพี่น้องจังสิแหละอากาศมันเย็นพี่น้องลบ3ลบ4องศาอยู่เกาหลีโอ้ยได้เงินวันเมื่อมึงแน่มันก็ทุกอยู่มันหัดพอสิได้เงินได้ทองน้ำเพิ่นอยู่จ้าจังพ่อกันเดี๋ยวอ้อยใหญ่ซะก่อนเดี๋ยวจังสิอัปเดตเด้อ